งนี้มาจากแบรนด์ Foreo เลยนะคะด้านข้างจะเป็นลักษณะนี้เหมือนทำมือ tapping motion อย่างนี้สวัสดีค่ะทุกคนนี้ต้อนรับสู่พันธิตาพีบล็อก Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็มีความตื่นเต้นมาให้ทุกคนดูกันนะคะถุงนี้มาจากแบรนด์Foreo เลยนะ Foreo เนี่ยผมก็รีวิวไปหลายชิ้นมากแล้วเนาะตั้งแต่ Foreo Luna Mini 2นะคะ Foreo UFO Foreo Issa 2วันนี้อยากจะมาแกะกล่องของใหม่มากๆนะคะอันนี้คือคุณ Foreo Iris นะคะจริงๆสิ่งนี้คือแอบเห็นมาพักนึงแล้วนะที่เมืองนอกนะคะสำหรับคุณ Iris ตัวนี้เป็น Illuminating Eye Massager for Younger and Refresh Looking Eyes นะช่วยลดความบวมของใต้ตานะคะพวกถุงใต้ตา dark circle ต่างๆทำให้ผิวอะเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพวกตีนกานะคะนองตีนก็คือจะดีขึ้นนะ fine lines wrinkle ใดๆอันนี้ก็ช่วยทำให้เขา smooth ขึ้นนะคะ rejuvenate the appearance of the eye contour improve the absorption of eye cream and serum ทำให้ eye cream และ serum ของเราเนี่ยเข้าไปในผิวได้ดีขึ้นเราก็จะใช้คู่กับ eye cream ที่แบบเราใช้อยู่นะคะสำหรับคุณคนนี้นะLeave the eye contour looking smoother, brighter, and more youthful. สำหรับเขาก็จะช่วยให้เบ้าตาของเราเนี่ยนะคะเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงนะคะเดี๋ยวจะขอแกะกล่องก่อนยังไม่ได้แกะซีลเลยนะทุกคนตื่นเต้นมากนะคะอ่ะเราแกะซีลกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูกันนี่แกะออกมาแล้วนะคะนี่เลยนะคือตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องโดยรอบเขาจะหน้าตาแบบนี้คือจริงๆโมชั่นของเขาผมได้ลองแล้วแหละคือเหมือนการทำอย่างนี้ใต้ตานะแต่เราไม่ต้องทำคือเราใช้ตัวไอริสเนี่ยนะคะในการนวดใต้ตาไปได้เลยเดี๋ยวขอเอาไปชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายอีกขนนึงในนี้มีอะไรบ้างทุกคนเขามีถุงมาให้ด้วยอันนี้เป็นถุงเก็บน้องนะคะพร้อมกับสายชาร์จด้านในเป็นเหมือน Foreo ตัวอื่นๆนะก็คือเป็นหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ USB นะเราก็แค่เสียบชาร์จน้องเขาได้เลย Quick Start Guide นะคะมีไกด์มาให้นะเหมือนเดิมวิธีการล็อกวิธีการชาร์จนะคะแล้วก็ How to use วิธีการใช้เนี่ยก็คือใช้ทั้งหมด4ที่นะคะก็คือตรงนี้นะใต้ตา1คิ้วลงมานะคะจบ1ข้างแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ไล่ลงมาจบแล้วก็มีตัวนี้มาเช่นเคยนะคะเอาไว้ลงทะเบียนนะคะเราก็จะขูดแล้วค่อยลงทะเบียนนี้สำหรับคุณ Foreo ทุกตัวที่เป็นของแท้ก็จะมีส่วนที่ให้ลงทะเบียนอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วระหว่างรอนะคะอุ๋มก็จะทำการลงทะเบียนค่ะก็คือเข้าไปในแอปของเราได้เลยนะคะแล้วก็คลิกตัว Iris ตัวนี้นะคือต้องไปสแกนที่ใต้เครื่องนะคะใต้เครื่องจะมี Serial Number อยู่นะขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับน้องคนนี้ก็คือ Foreo Iris นะคะจะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้สี Petal Pink Warranty 2ปีนะคะแล้วก็ Register แล้วนะคะสำหรับน้องคนนี้เราก็จะมี Record ไว้นะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะรวมทั้งวิธีใช้ก็คือสามารถกดอ่านในนี้ได้เลย Full User Manual ก็คือสามารถตามหาได้ในนี้เช่นกันขออ่านแป๊บนึงพร้อมกับเอาเครื่องไปชาร์จเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะมาแล้วนะคะทุกคนเราไปอ่าน User Manual มาแล้วก็คือเราจะต้องใช้เขาต่อ1ดวงตาเนี่ยค่ะเราใช้ตรงนี้15 วิ 15 วิ 15 วิ 15 วิก็ได้ก็คือรวมแล้วเป็น1นาทีเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้เขาก็คือมีความเป็นซิลิโคนเหมือนเดิมนะ Waterproof ทั้งตัวเลยคือไม่ว่าจะโดนน้ำยังไงคือไม่มีปัญหาเลยมีทั้งหมด8สปีดนะคะในการที่เราจะใช้โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยจะมี2โหมดด้วยกันนะคะเขาเนี่ยจะมีโหมดที่สั่นเนาะเรียกว่าสปาโหมดนะคะแล้วก็โหมดที่ไม่สั่นเรียกว่าเพียวโหมดนะคะอันนี้คืออยู่ที่ความชอบแล้วกันจริงๆเขามีเรื่องของเอจจิ้งควรจะใช้ตัวไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ๋มอะคิดว่าน่าจะอยู่ที่ความชอบของคนนะคะว่าชอบให้เขามีความสั่นไหมเวลาเราใช้อย่างนี้นะเปิดให้ดูนะคะโหมดแรกนะคะสปาโหมดจะได้ยินเสียงว่ามีความสั่นหรือว่าตัวนี้คือ T-Sonic Pulsation ของเขาคือมีความสั่นเหมือน Foreo ตัวอื่นๆด้านข้างจะเป็นลักษณะนี้เหมือนทำมือ tapping motion อย่างนี้อันนี้จะมีความสั่นนะคะแล้วก็กดอีกหนึ่งทีจะไม่ได้ยินเสียงสั่นและแต่จะมีแค่ความมูฟเมนต์ของตัวเครื่องเฉยๆอย่างนี้แล้วก็กดปิดนะคะโดยตัวเครื่องจะทำงานแม็กซิมัมที่3นาทีนะก็คือทุกๆ30วิเนี่ยเขาจะมีการสั่นหนึ่งครั้งเพื่อให้ย้ายตานะคะซึ่งจริงๆแล้วเราใช้แค่1นาทีเท่านั้นแล้วก็ปิดเครื่องแต่ที่เขาตั้งไว้3นาทีก็คือเพื่อไม่ให้เราโอเวอร์ยู
use หรือว่าใช้เขามากเกินไปนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มใช้กันเลยสำหรับตัวนี้คู่กับ eye cream ที่ใช้อยู่ขอป้าย eye cream เข้าไปที่ใต้ตาก่อนนะคะคือปกติเราก็จะนวดเขาเข้าไปใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะ tapping motion อย่างนี้นะเราก็จะลองกันคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเลเวลที่เหมาะสมกับตัวเองคืออะไรเราก็จะลองก่อนนะคะถ้าเกิดแรงไปก็ค่อยปรับเนาะทุกคนคือเขาสบายมากจริงอะเนี่ยคือเราไม่ต้องไปแท็บที่ตาเลยอะนับไปประมาณ15วิก็ได้นะแล้วก็ข้างบนด้วยคือเขาไม่แนะนำให้ไปทำตรงช่วง eyeball หรือ eyelid ตรงนี้นะคะก็คือด้านบนนะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะก็คือสลับไปนะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีจังหวะอ่ะหยุดนิดนึงแล้วเราก็ย้ายตานะคะนี่คือครบ30วิแล้วสบายมากค่ะทุกคนค่ะคือเราคิดว่านิ้วรอยใดๆของเราก็จะ getting better จริงๆจบแล้วนะคะก็คือกดปิดเครื่องเองแต่ว่านี่คือเป็นจังหวะที่ต่อโดยไม่มีความสั่นอันนี้จะเป็นเหมือนความแบบกดเฉยๆนะคะแล้วถ้าเราชอบความแรงระดับไหนเนี่ยพอครั้งหน้ามาเปิดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ความแรงระดับนี้นะใช้เขาแค่2ครั้งเช้าเย็นก็พอนะคะแล้วแต่คนชอบจริงๆอ่ะอุ้มได้ทั้งสั่นและไม่สั่นเลยโอเคเลยนี่คือขอป้ายยาเลยนะทุกคนคือเขาสบายมากจริงคือรู้สึกว่าฟอริโอเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าการลงทุนมากเนื่องจากเราได้ใช้เขานานๆ นะคะไอครีมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าน้องเขาคือได้ใช้แน่นอนนี่ก็คือการลงไอครีมของอุ้มเรียบร้อยแล้วใช้เวลา1นาทีนะคะในการที่ใช้น้องคนนี้เขานวดที่ผิวเข้าไปนะแล้วก็ถ้าจะต้องเดินทางแล้วกลัวว่าเขาจะแอคทีเวตเองมีความสั่นเองตั้ง3นาทีกว่าจะเลิกสั่นนะเราก็สามารถล็อกเครื่องได้นะก็คือกดปุ่มบวกกับปุ่มลบพร้อมกันนะคะ3วินาทีเนี่ยเปิดไม่ติดแล้วคือถ้าเกิดมาแล้วเปิดไม่ติดไม่ต้องตกใจเขาอาจจะล็อกอยู่นะคะเราก็คือกดปุ่มบวกกับลบค้างไว้3วินาทีพอมีไฟ LED ขึ้นมาข้างล่างก็คือเปิดได้แล้วอย่างนี้นะแนะนำให้ล็อกก่อนเดินทางเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะไปติดเองระหว่างทางเวลามีอะไรไปโดนเขาอะนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับการใช้ตัว Foreo Iris ตัวนี้เดี๋ยวอุ๋มจะกลับมารีวิวอีกทีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ควบคู่กันไปเช้าเย็นคืออุ๋มอยากให้แบบริ้วรอยตีนกาใดๆของอุ๋มหายไปอุ๋มก็จะพยายามขยันใช้น้องเขาขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เราไว้เจอกันอีกทีในรีวิวครั้งหน้าว่าอุ๋มจะหยิบชิ้นไหนมารีวิวนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะไปแล้วนะวันนี้ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ